สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวทีทัศน์วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับมาตรา116นะครับซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในขณะนี้ครับว่าเป็นเครื่องมือของภาครัฐครับในการนำมาจัดการกับผู้ที่เห็นต่างด้วยเหตุดังกล่าวครับทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับก็จัดงานกิจกรรมราชดำเนินเสวนานะครับในหัวข้อปลุกข้อหามาตรา116อุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศขึ้นนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีการเสวนาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับฟังบางช่วงบางตอนจากงานเสวนาดังกล่าวครับวันนี้เนี่ยคนที่ตั้งชื่อหัวเรื่องเสวนาวันนี้นะครับผมคิดว่าถูกต้องตรงประเด็นเลยนะครับคือปลุกข้อหามาตรา116ท่านที่เกิดในรุ่นราวคราวเดียวกับผมคงจำได้ว่าในยุคก่อนเนี่ยมันมีข้อหาสำเร็จรูปอยู่ข้อหาหนึ่งครับคือคุณจะทำอะไรคุณจะพูดคำว่าครับคำเดียวคุณก็หมดกระทบความมั่นคงได้คือข้อหาคอมมิวนิสต์คือเมื่อก่อนเราบอกว่าใครที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยสามารถเป็นได้หมดนะถ้าเผื่อผู้มีอำนาจชี้ว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เรียกว่าปลุกข้อหาคอมมิวนิสต์ก็แปลว่าถึงแม้ว่าความผิดหรือการกระทำนั้นเนี่ยจะไม่ได้เข้าองค์ประกอบอะไรเลยแต่ว่าบังเอิญว่าผู้มีอำนาจไม่ชอบนะครับเขาก็ตีความว่าเป็นคอมมิวนิสต์ได้ทั้งสิ้นนักหนังสือพิมพ์รุ่นก่อนชุดหนึ่งเนี่ยนะครับไปประเทศจีนซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศหลังม่านไม่ไผ่เป็นคอมมิวนิสต์เต็มตัวพอลงจากเครื่องบินถูกจับเลยครับถูกจับไปขังและขังแบบขังลืมไปนะแต่วันนี้เราไม่มีภาพอย่างนั้นอีกแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยเรากำลังกลับเข้าสู่บรรยากาศแบบนั้นนะฮะคือว่าตั้งข้อหาไว้ก่อนแล้วก็ไปเอาความผิดที่หลังนะฮะผมอยากจะเล่าประสบการณ์สั้นๆนะครับในช่วงที่ผมเป็นบรรณาธิการอยู่16ปีนะครับเพิ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีพัฒนาการอย่างนี้ครับเวลาที่นักการเมืองหรือว่าบุคคลสาธารณะหรือที่เรียกว่า public figure เนี่ยเขาจะปิดปากสื่อมวลชนเขาก็จะใช้ข้อหาหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหาหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมีโทษคือหมิ่นประมาททั่วไปเนี่ยโทษ1ปีพวกเราเนี่ยโดนหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหมายถึงว่าเราโฆษณาผ่านสื่อต่างๆเนี่ยนะครับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีแต่ทั้งหมดนี้ยอมความได้พูดคุยได้จบได้ง่ายๆนะครับต่อมาเมื่อมีการใช้พรบคอมพิวเตอร์เมื่อปี2550คือตอนที่ร่างกฎหมายอาญาเนี่ยคอมพิวเตอร์ยังไม่เกิดในโลกนี้นะครับบิลเกตยังไม่มานะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กยังไม่เกิดนะแต่พอปี50เนี่ยมันเริ่มมีความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นในสังคมไทยเยอะมากและไม่มีกฎหมายฉบับใดที่จะเอาผิดได้ก็เลยมีการตรากฎหมายที่เรียกว่าพรบคอมพิวเตอร์ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550ขึ้นมานับจากปี50เป็นต้นมาเนี่ยข้อหาท้ายฟ้องของผมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากหมิ่นประมาทเนี่ยมีพรบคอมพิวเตอร์เข้ามาด้วยแล้วการที่มีพรบคอมพิวเตอร์พ่วงเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็ขมวดปมความผิดความรับผิดชอบเรามากขึ้นพรบคอมพิวเตอร์นี่เขาเรียกว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินก็แปลว่าถ้าคุณฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยผมยังชิวๆนะครับยังคุยกันได้แต่ถ้ามีพรบคอมพิวเตอร์มาเนี่ยถึงแม้ว่าจะคุยกันตกลงกันได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถยุติได้เพราะว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนั้นคนที่เป็นบก.ในช่วงหลังปี2550เป็นต้นมาเนี่ยคุณจะมีข้อหาเพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยครับคือพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้การดำเนินคดียุ่งยากมากขึ้นต้องประกันตัวในวงเงินที่สูงขึ้นต้องยุ่งยากในการต่อสู้คดีเพิ่มขึ้นเท่านั้นยังไม่พอนะครับหลังจากที่สังคมไทยมีปัญหาเรื่องความแตกต่างทางความคิดมีความขัดแย้งจนกระทั่งในบางครั้งก็มีการลงไม้ลงมือกันนะครับมีโยนระเบิดมียิงกันก็มีข้อหาใหม่เพิ่มขึ้นมาครับเป็นมาตราเดิมในกฎหมายอาญาคือมาตรา112ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถาบันหรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพท่านทั้งหลายอาจจะไม่ทราบว่าเวลาที่เขาฟ้องเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วก็ฟ้องพ่วงกับพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะในพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14ที่พูดถึงเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ย
ม่ได้พูดถึงกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไว้เลยแม้แต่บรรทัดเดียวแต่มันเป็นการตีความกฎหมายเพื่อผมไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นการตีความกฎหมายเพื่อรับใช้อำนาจหรือรับใช้คู่ขัดแย้งทางการเมืองที่จะใช้112เนี่ยไปเล่นงานเนื่องจากว่าความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยที่ไปบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามันอยู่ในหมวดที่ว่าด้วยความผิดต่อความมั่นคงของรัฐนี่ครับเขาก็ตีความว่ากฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยอยู่ในพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการดำเนินคดีทั้งสื่อมวลชนทั้งประชาชนทั่วไปที่ใช้สื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยในมาตรา112จำนวนไม่น้อยนะครับและในจำนวนไม่น้อยนั่นเองเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่ศาลกระบวนการพิจารณาของศาลแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยที่ศาลยกฟ้องหรือว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องแต่ถึงตอนนั้นเราไม่รู้หรอกครับเรารู้แต่ว่าเมื่อเริ่มต้นเนี่ยโอ้มีคนโดน112เยอะแล้วก็ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวไปหมดจนกระทั่งวันนี้เนี่ยมี116ขึ้นมาความจริงถัดมาไม่กี่มาตรานะครับ116เนี่ยอาจจะรู้สึกมันเบากว่า112นิดหนึ่งเพราะว่าโทษจำคุกมันไม่เกิน7ปีแต่ไม่เกิน7ปีนี่ก็เอาการนะครับสำหรับคนที่ถูกฟ้องมาตรา116 อันนี้พูดถึงว่าพูดขมวดปมมาถึงที่บทบาทของสื่อมวลชนแหละผมจะไม่พูดถึงคนโดยทั่วไปนะครับมันมีกรณีที่สื่อมวลชนเนี่ยโพสต์ข้อความหรือว่าแสดงข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook ทั้ง Twitter ซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณสุนัยพูดไปแล้วนะครับก็คือกรณีของคุณประวิตรโรจนพฤกษ์ข่าวสดภาคภาษาอังกฤษความจริงมีสื่อมวลชนอีกจำนวนหนึ่งนะครับที่ถูกข้อหาทำนองนี้แต่ว่าคุณประวิตรเนี่ยเรียกว่าอยู่ในสายตาของคสช.มาแต่ต้นนะครับถูกเรียกไปปรับทัศนคติต่างๆนานาข้อความที่คุณประวิตรโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยความจริงพูดได้ไหมครับแทบไม่มีอะไรเลยนะครับโพสต์เรื่องการตัดสินคดีจำนำข้าวนี่ล่าสุดนะครับภาคข้อความการจัดการน้ำท่วมทางภาคอีสานของคสช.กรณีที่นักข่าวเข้าไปตรวจสอบโกดังเก็บข้าวที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารข่มขู่ว่าจะยึดกล้องแค่นี้ครับดูมันเบาวิวมากนะองค์ประกอบความผิด คือมันรู้สึกว่าเอาคอมมอนเซนส์เลยนะครับอันนี้มันกระทบความมั่นคงฮะมันยุยงปกปั่นนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอโดน116เข้าไปเนี่ยคนที่ไม่ได้รู้รายละเอียดของมาตรานี้หรือว่ารู้สึกว่าไอ้ต่อไปนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปพูดอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจหรือคสช.ได้แล้วนะมันก็กลายเป็นว่าเราทั้งหลายเนี่ยอยู่ในบรรยากาศของความหวาดกลัวไม่กล้าจะโพสต์อะไรทั้งสิ้นผมไม่ได้กำลังพูดว่าคุณประวิตรถูกหรือผิดแต่ว่าถ้าเอาความผิดกรณีคุณประวิตรเนี่ยมันเป็นไม่ได้หรอกครับที่จะเป็น116หรือแม้กระทั่งคนโดยทั่วไปแอดมินเพจทั้งหลายเนี่ยมีใครสักคนในสังคมนี้ณวันนี้นะครับที่จะมีอำนาจมีอิทธิพลถึงขนาดจะยุยงปลุกปั่นคนให้ลุกฮือขึ้นมาที่จะต่อต้านอำนาจรัฐที่จะต่อต้านผู้มีอำนาจมันไม่มีแล้วครับกลับมาที่คุณประวิตรผมคิดว่าคุณประวิตรเนี่ยถ้าจะเป็นความผิดเนี่ยร้ายที่สุดคือบินประมาทโดยการโฆษณาโทษจำคุกไม่เกิน3ปี2ปีไม่เกิน2ปียอมความได้คุยได้แต่พอเป็น116เข้าไปปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าถูกมัดแน่นไม่กล้าทำอะไรอีกเลยนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะให้เป็นข้อมูลทิ้งท้ายไว้นะครับเพราะว่าเพิ่งเป็นประสบการณ์ตรงเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็คือเรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับความผิดฐานหมิ่นประมาทไม่แต่เพียงมาตรา14ที่พ่วงเอา112มาโดยที่ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลในทางกฎหมายเลยนะครับไม่เข้าองค์ประกอบเลยมันก็มีกรณีที่มีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใช้ข่มขู่เป็นข้อหาหมิ่นประมาทด้วยก็มีคนเห็นปัญหานี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเอาความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับฉะนั้นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ซึ่งแก้ไขแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต
พฤษภาคม2560ปีนี้นะครับมีเขียนไว้ชัดเจนนะครับในมาตรา14ตอนท้ายๆถ้าผมจำไม่ผิดนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ใช้ในกรณีความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทก็แปลว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าใครฟ้องสื่อมวลชนข้อหาพรบคอมพิวเตอร์เราอาศัยประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ได้นะครับไม่ว่าจะฟ้องก่อนที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับหรือฟ้องหลังก็ตามวิธีการที่ผมทำเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็คือว่ายื่นคำร้องศาลเลยครับบอกว่ากฎหมายคอมพิวเตอร์ที่แก้ไขใหม่เนี่ยไม่ได้ใช้บังคับเกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาทอีกต่อไปขอให้ศาลพิจารณายกฟ้องผมเพิ่งถูกยกฟ้องเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับเขาเรียกว่าภาษากฎหมายเรียกว่าให้ศาลวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นนะครับนั่นก่อนที่จะจบรอบนี้เนี่ยผมอยากจะย้ำว่าข้อหาตามมาตรา116เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในเจตนารมณ์ก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายกับคนที่กระทำความผิดแต่เป็นการนำกฎหมายมารับใช้ผู้มีอำนาจมารับใช้การเมืองมารับใช้ใครก็ตามนะครับที่ไม่ต้องการให้มีบรรยากาศแห่งการวิพากษ์วิจารณ์มีบรรยากาศแห่งการถกเถียงและร้ายที่สุดก็คือว่านี่เป็นการขัดแย้งกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยพื้นฐานที่บอกว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนั้นเนี่ยเป็นสิทธิที่กฎหมายให้การรับรองนะครับครับกลับมาทางภาคประชาชนทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยการตีความมั่นคงของรัฐในความหมายของรัฐกับความมั่นคงของภาคประชาชนโดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนเขาคิดเหมือนกันไหมแล้วมันทำให้เรากลัวไหมกลัวแล้วเราจะใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็นในสภาวะแบบนี้ได้มากน้อยขนาดไหนต่อไปครับขอบคุณครับก็คือตอบโจทย์แล้วก็เก็บความจากวิทยากรท่านอื่นด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราเห็นได้ชัดเจนคือการที่จะเข้าองค์ประกอบความผิดของมาตรา116เนี่ยมันยากมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่เสรีพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหวังว่านะฮะคือในท้ายที่สุดเนี่ยคดีเนี่ยมันเอาผิดไม่ได้แต่ถูกแจ้งความไปแล้วถูกฟ้องไปแล้วเนี่ยผลที่ตกค้างคืออะไรผลที่ตกค้างก็กลายเป็นเรื่องที่พี่เสรีใช่ครับว่าการสร้างความหวาดกลัวหรือเป็นเหมือนกับเครื่องมือป้องปรามที่รัฐเลือกมาใช้ในบริบทของการเมืองยุคปัจจุบันในยุคคสช.เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือการเมืองที่รัฐเลือกมาใช้เพราะข้อหามันมีการลงโทษหนักเป็นความมั่นคงแล้วอย่างที่ผมอธิบายว่าขึ้นศาลทหารด้วยถ้าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คุณประยุทธ์ประกาศว่าพลเรือนไม่ต้องขึ้นศาลทหารแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถเบรกประเด็นที่คสช.และรัฐบาลเนี่ยไม่อยากให้เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันในสาธารณะยกตัวอย่างสิ่งที่พอมาตรา116นาถูกนำมาใช้แล้วปิดเบรกได้ทันทีเลยเรื่องราชพฤกษ์อุทยานราชพฤกษ์คนจำนวนมากที่ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา116เนี่ยเกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นอุทยานราชพฤกษ์รวมถึงการเอาคงจำก็ได้ตอนนั้นมีช่วงหนึ่งมีคนทำผังกล่าวหาว่าคนนู้นเกี่ยวข้องเรื่องทุจริตนะฮะมีการกล่าวหาแล้วเอาไปแชร์กันบนอินเทอร์เน็ตคนที่แชร์เนี่ยก็โดน116แล้วหลังจากนั้นการแชร์หยุดเลยเบรกปึ๊กอยู่เลยแต่คดีถามว่ามีการพิพากษามาไหมยังนี่ก็กลับมาสู่ที่ว่าเนี่ยมันยังค้างคาเพราะว่าเพื่อจะให้องค์ประกอบความผิดมันครบเนี่ยมันไม่ถึงฮะใช่ไหมฮะคือบอกให้เกิดการกระด้างกระเดื่องเปลี่ยนแปลงการปกครองไหมไม่ใช่นะฮะให้เกิดประชาชนเข้าใจผิดเกิดความไม่สงบในสังคมไหมก็ไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของการทำให้ผู้ปกครองนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือเสียเครดิตซึ่งมันก็เป็นจริงๆไปเข้าเรื่องของหมิ่นประมาทหรือว่าเต็มที่จริงๆดันเงินจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อความเท็จนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็เป็นความผิดของพรบคอมพิวเตอร์ไปแต่พอมาดันใช้116พ่วงเข้าใหม่ข้อหาหนึ่งเนี่ยข้อหาร้ายแรงข้อหาความมั่นคงด้วยมันเบรกค่อนข้างอยู่ในเชิงเครื่องมือในทางการเมืองที่ผมเห็นด้วยที่พี่เสรีพูดว่าเรามองมาตรา116เนี่ยใน2ลักษณะซึ่งที่ประเด็นนี้น่าสนใจประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้รับมือกับสถานการณ์ความไม่สงบจริงๆคุกคามต่อความอยู่รอดของรัฐจริงๆอีกส่วนนึงเนี่ยในฐานะเป็นเครื่องมือป้องปรามหวังผลในทางการเมืองแต่ปัญหาก็คือในยุคหลังเนี่ย
มันถูกเอามาใช้ในเชิงป้องปรามเพื่อหวังผลในทางการเมืองเบรกประเด็นที่รัฐบาลไม่พึงปรารถนาเนี่ยเป็นหลักนะครับอันนี้คือข้อที่อยากจะพูดอีกส่วนนึงที่วิทยากรท่านอื่นยกขึ้นมาเนี่ยคือบอกว่ามาตรา116เนี่ยมันเป็นเรื่องโบราณนะพูดง่ายๆนะครับถ้าย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการเนี่ยการเกิดขึ้นมาของความผิดลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในช่วงที่เทียบเคียงกับที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคม116เนี่ยความผิดนี้ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า sedition นะครับคือมันมาในยุคที่เจ้าอาณานิคมเนี่ยไม่ต้องการให้ประชาชนที่เป็นอยู่ใต้การปกครองของตัวเองเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านมันเป็นมรดกของอังกฤษพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูประเทศอดีตอาณานิคมอังกฤษเนี่ยมาเลเซียสิงคโปร์พม่าเนี่ยมีความผิดฐาน116เทียบของไทยนะก็คือ116ภาษาอังกฤษใช้คำว่า sedition เนี่ยยุยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องเนี่ยนะครับอยู่แล้วถูกดำเขาก็รักษามรดกนี้ไว้โดยที่รัฐบาลประเทศเหล่านี้เนี่ยใช้เป็นเครื่องมือปราบปรามฝ่ายที่เห็นต่างคือของเราเนี่ยอยู่ในหลักสิบเมื่อกี้ที่เราคุยกันทุกคนเนี่ยนะคดีที่ฟ้องในยุคปัจจุบันอยู่หลักสิบประเทศพวกนี้เนี่ยมาเลเซียสิงคโปร์พม่าเนี่ยเล่นเป็นหลักร้อยนะฮะแล้วก็ลงความผิดไม่ลงพิพากษาไปแล้วพิพากษาหนักด้วยนะฮะนี่มันเป็นเครื่องมือที่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นกฎหมายที่ถูกออกแบบมาในยุคที่มีการปกครองโดยเจ้าอาณานิคมแล้วก็ตกค้างต่อเนื่องมาแต่พอเอามาใช้ในบริบทปัจจุบันได้อย่างทุกท่านพูดกันมาเนี่ยฐานความผิดมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ในยุคปัจจุบันเลยคือยุโยงให้มีการแบบจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้ล้มล้างรัฐบาลเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยในยุคปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันยังเป็นมรดกแล้วตอนนี้เหมือนกับเฮ้ยเครื่องมือนี้มันมีผลในการสร้างความหวาดกลัวได้นี่หว่าก็เอามาใช้กันทั้งที่ผลในทางปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะนำไปสู่การลงโทษความผิดเนี่ยมันคือถ้าทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันแทบจะลงโทษกันไม่ได้เลยเพราะว่าความผิดมันต้องเข้าฐานจริงๆ 3-4 ประเด็นนะครับอีกประเด็นที่ยกขึ้นมาคุณจักรเกียรติพูดดีในเรื่องที่บอกว่าจริงๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้พูดถึงไปว่าสื่อมวลชนในประเทศไทยเนี่ยนะครับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กรอบของคำสั่งที่เป็นคำสั่งลูกของมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวอยู่ซึ่งเป็นคำสั่งที่จำกัดบทบาทของสื่อมวลชนเยอะมากเลยมีตั้งแต่ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ห้ามเชิญวิทยากรที่วิจารณ์อย่างพวกผมนี่คงออกสื่อไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือคนที่วิพากษ์วิจารณ์ออกสื่อไม่ได้แต่ไปประมาณเนี่ยคำสั่งนี้ใช้แค่กรณีผู้จัดการรายสัปดาห์ครั้งเดียวเพราะอย่างองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเนี่ยเราเห็นคำสั่งนี้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะว่าเฮ้ยแปลออกมาแล้วเนี่ยสื่อมวลชนไทยขยับตัวไม่ได้เลยก็มีความกังวลว่าคสช.จะเอาคำสั่งนี้มาใช้ไหมปรากฏคสช.เลือกที่จะไม่ใช้ก็อาจจะมีการประเมินแล้วว่าถ้าใช้คำสั่ง93เนี่ย97ทวนที่93แล้วก็มีคำสั่งลูกมาอีก2อันพ่วงกันมาเนี่ยมันจะทำงานกับสื่อมวลชนไม่ได้ความสัมพันธ์ในคสช.สื่อมวลชนเนี่ยล่มสลายทันทีเขาก็คงประเมินแล้วว่าไม่ใช้ดีกว่าแต่สิ่งที่เราในฐานะว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนแล้วเราก็รณรงค์นะเราก็บอกในเมื่อว่าเป็นเครื่องมือที่ไม่ถูกนำมาใช้ทางที่ดีนะผมว่าจะดีมากๆเลยกับรัฐบาลแล้วก็ดีมากๆกับการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีที่เราวันนี้เราพูดถึงการวางรากฐานจะปฏิรูปประเทศฟื้นฟูความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ริดรอนสิทธิเหล่านี้97เนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ยกเลิกได้ก่อนเลยไม่จะประกาศมา3ปียังไม่ได้ใช้อ่ะใช่ไหมแล้วประเทศก็กำลังจะเตรียมตัวแล้วเนี่ยเตรียมตัวนับถอยหลังโรดแมพแล้วเนี่ยนะฮะ97ถอนออกไปไม่ใช้คุณประยุทธ์ก็ออกคำสั่งบอกว่าไม่ได้ใช้แล้วก็ยกออกไปไอ้คำสั่งพ่วงอีก2อันก็ยกออกไปด้วยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ถามว่าจะได้ภาพบวกเนี่ยนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ควรกระทำอย่างยิ่งในตอนที่ปีที่แล้วปลายปีคุณประยุทธ์บอกว่านับแต่นี้ต่อไปพลเรือนในประเทศไทยจะไม่ต้องขึ้นศาลทหารอีกต่อไปเนี่ยคนเขาชมนะฮะคือนานาชาติเนี่ยเขาไม่ได้วิจารณ์อย่างเดียวเวลามีพัฒนาการด้านบวกเนี่ยเขาก็ให้คะแนนบวกว่าเนี่ยเป็นพัฒนาการที่ดีเพราะฉะนั้นขอพัฒนาการที่ดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอย่างความสัมพันธ์กับสื่อเนี่ย97คำสั่งคสช.ที่97ยกออกไปไม่ต้องใช้แล้วถอนออกไปคำสั่งพ่วง103 108ถอนออกไปคู่กันเลยเนี่ยได้3คำสั่งแล้วคราวนี้ก็ได้สัญญาณบวกว่าเริ่มมีพัฒนาการเปิดกว้างให้สื่อมวลชนทำงานได้หลังจากนั้นต่อไปก็จะถอนคำสั่งอื่นๆที่ไม่ให้คนที่ไม่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่สามารถปรีปากได้มากนะก็ค่อยๆถอนไปเนี่ยอันนี้จะเป็นพัฒนาการที่ดี
ผมมองว่าเป็นสิ่งที่คสช.ควรจะกระทำอย่างยิ่งนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพี่จักรีจะมีอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วกลับไปทางพี่สนัยนะครับจะบอกว่าเพิ่มเติมคงไม่ได้นะครับจะเป็นการขยายความประสงค์คุณเสรีนะครับที่ต้องการให้พวกเราได้เห็นความเห็นที่แตกต่างกันด้วยความเคารพครับผมเห็นต่างจากคุณเสรีอยู่บางประเด็นนะครับผมคิดว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อคุณเสรีบอกว่ากฎหมายมาตรา116เนี่ยมันมีขึ้นมาเพื่อให้คนหวาดกลัวสุดท้ายนี่อาจจะไม่มีการลงโทษใครเลยครับแต่ผมว่าเจตนารมณ์ในการมีกฎหมายในบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีไว้เพื่อให้คนกลัวนะครับแต่มีไว้เพื่อที่จะควบคุมคนที่คิดไม่ดีคนที่กระทำความผิดเนี่ยไม่ให้มันทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจโดยที่ไม่มีใครจัดการแก้ไขได้แล้วผมก็ยืนยันนะครับว่าพวกเราที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยไม่กลัวนะผมไม่กลัวมาตรา116ฮะต่อให้จับพวกผมอีก10คน100คนก็ไม่กลัวตราบใดที่การใช้กฎหมายนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปด้วยความเป็นธรรมผมคิดว่าเราต้องมีความชัดเจนนะครับว่าเมื่อพูดถึงเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันเป็นความมั่นคงของใครความมั่นคงของรัฐความมั่นคงของผู้มีอำนาจหรือความมั่นคงของใครกฎหมายนี้พูดถึงเรื่องความมั่นคงใช่ไหมครับท่านทั้งหลายที่ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะยังสับสนอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วกฎหมายเขียนว่ายังไงผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับสั้นๆมาตรา116เนี่ยเขาบอกว่าผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตวงเล็บ1เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายวงเล็บ2เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือ3เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีท่านทั้งหลายคงเห็นว่าทั้ง3ข้อเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะครับนั่นแปลว่าคนที่จะก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เนี่ยจะต้องมีพลังอำนาจต้องมีความศรัทธาต้องเป็นผู้นำที่สามารถบอกว่าเฮ้ยไปด้วยกันไปโค่นล้มรัฐบาลแต่ดูอย่างนี้ครับคุณประวิตรเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผมบอก5ข้อความแรกนะครับ2ข้อความแรกเนี่ย5ข้อความหลังพูดไปแล้ว2ข้อความแรกคุณประวิตรบอกว่าการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญก่อนการลงประชามตินะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่รู้2การตั้งคำถาม4คำถามถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสังเกตคำว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐาธิบดีก็จริงแต่เป็นตัวบุคคลนะครับเป็น public figure เป็นบุคคลสาธารณะถ้าจะมีอะไรก็ตามที่ทำให้พลเอกประยุทธ์เสียหายเนี่ยพลเอกประยุทธ์สามารถฟ้องได้เลยครับหมิ่นประมาทครับแต่ไม่ใช่ความมั่นคงนะครับมันถึงขนาดความมั่นคงเลยฮะ2ข้อหาเนี่ย116ผมมีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจำเป็นจะต้องพูดให้ชัดก็คือว่าวันนี้เนี่ยคสช.มีกฎหมายพิเศษอยู่ครับที่จะจัดการสื่อมวลชนแต่พวกเราลืมไปแล้วคือประกาศคสช.ฉบับที่97อาจจะมี103 108ที่พ่วงท้ายมาด้วยซึ่งประกาศ 2-3 ฉบับนั้นเนี่ยสามารถจัดการได้ครับแต่ถ้าเขาเอาประกาศคสช.มาใช้เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงครับวันนี้มันผ่านมา3ปีนะครับเลือกตั้งเนี่ยอย่างช้าที่สุดก็ปีไหน62 61ไม่แน่ใจต้องถามคุณเสรีมันใกล้จะเลือกตั้งนะครับมันใกล้จะกลับสู่บรรยากาศของประชาธิปไตยแล้วซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าก่อนหน้าการปฏิวัติกับเมื่อกลับไปสู่การเลือกตั้งหลังประชาธิปไตยเนี่ยสังคมมันยังเหมือนเดิมไหมมันจะมีความขัดแย้งรุนแรงเหมือนเดิมไหมเพราะว่าความคิดเห็นต่างเนี่ยมันถูกผลักลงไปในที่ลับถูกผลักไปใต้ดินถูกผลักไปที่ YouTube แต่ว่าพวกเราก็ยังเข้าถึงนะครับไม่ได้แปลว่าที่มันโผล่มาเนี่ยมันมีเท่านี้มันมีอีกมากมายมหาศาลนั้นเนี่ยการที่ไปสร้างผมเรียกว่าการสร้างความชอบธรรมให้คุณประวิตรอ่ะทำให้คุณประวิตรเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังกับผม มีคนรู้จักคุณประวิตรโรจนพฤกษ์มากขึ้นเพราะว่าคุณไปให้ข้อหามาตรา116กับเขาโดยที่มันไม่ได้มีองค์ประกอบไม่มีลักษณะความผิดที่ถึงขนาดนั้นเลยนะครับผมพูดถึงประกาศคสช. 2-3 ฉบับที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนไม่เคยใช้เลยครับไม่เคยใช้เลยคสช.เคยใช้ประกาศคสช.กับผมอยู่ฉบับหนึ่งนะครับตอนที่ผมเป็นประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติก็คือว่าให้ไปตรวจสอบจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์นั่นครั้งเดียวครับ
แล้วจากนั้นเราไม่มีเลยนะครับเราลืมไปแล้วว่ามีประกาศคสช.เกี่ยวกับสื่อมวลชนแต่วันนี้เนี่ยเขาใช้กฎหมายปกติครับอันนี้สสบ.ไม่เกี่ยวนะครับกฎหมายปกตินะครับ112กฎหมายปกตินะครับ116กฎหมายปกตินะครับเหมือนที่ท่านเสรีบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันร่างมาก่อนที่ผมเกิดก่อนคุณเสรีเกิดด้วยซ้ำไปตอนนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าประเด็นไม่อยู่ที่ว่ากฎหมายนั้นปกติหรือไม่ปกติครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ากฎหมายปกติแต่เป็นการใช้อำนาจด้วยวิธีไม่ปกตินั่นเป็นประเด็นนะครับดังนั้นผมขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมคุณเสรีไว้แค่นี้ก่อนนะครับ